ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตำแหน่งเกียร์ S แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ตำแหน่งเกียร์ S นะครับในรถยนต์อัตโนมัติคืออะไรแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรใช้เกียร์ S เจ้าของรถเกียร์อัตโนมัติทุกคนนะครับรู้จักตำแหน่งเกียร์ P R N และ D เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ในเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์หลายรุ่นนะครับจะมีตำแหน่ง S มาให้ด้วยซึ่งอักษร S ดังกล่าวนะครับแท้จริงแล้วย่อมาจากคำว่า Sport นั่นเองพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเกียร์ S นะครับจะช่วยให้เปลี่ยนอัตราทดเกียร์ช้าลงทำให้เครื่องยนต์ลากรอบมากกว่าปกติจะทำให้รถมีกำลังมากขึ้นในยามจำเป็นดังนั้นนะครับเกียร์ S จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องพละกำลังมากเป็นพิเศษเช่นขับรถขึ้นเขาการเร่งแซงเป็นต้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยอัตราการกินน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามรอบเครื่องยนต์นอกจากนี้นะครับหากรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ Sสมองของเกียร์จะป้องกันไม่ให้ใช้อัตราทดสูงสุดของเกียร์ยกตัวอย่างเช่นหากเป็นรถเกียร์แบบ5สปีดก็สามารถใช้ได้เฉพาะเกียร์1ถึง4เท่านั้นเพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลังอยู่เสมอดังนั้นนะครับในสถานการณ์ปกติจึงไม่ควรใช้ตำแหน่งเกียร์ S เนื่องจากจะทำให้กินน้ำมันโดยใช้เหตุนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคำถามนะครับที่ว่าถ้าเราใช้งานเกียร์ดีอยู่ปกติแล้วจะเปลี่ยนลงมาที่ S ได้เลยหรือเปล่าหรือเราต้องเหยียบเบรกก่อนคำตอบก็คือสามารถเปลี่ยนลงมาได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูอัตราทดเกียร์รอบเครื่องยนต์ในเวลานั้นด้วยนะว่าอย่าให้สูงจนเกินไปดีกว่าครับรู้แบบนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับผมกับตำแหน่งเกียร์ S ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอะไรอื่นๆก็สามารถมาแชร์และมาบอกเล่ากันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ